มาฮอดมื้อนี้ต้องขอขอบใจหลายๆเลยล่ะบ่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขจะเมื่อยจะท้อก็มีพวกเจ้าพร้อมให้การสนับสนุนให้กำลังใจเคียงข้างพวกเฮาตลอดเวลาโดยเฉพาะในเวลาที่ว่าพวกเฮาทุกท้อขาแทบจะก้าวบ่ออกแต่ว่าพวกเจ้าพร้อมจะส่งกำลังใจส่งเสริมเดินทางให้กับพวกเฮาได้เดินทางต่อสู้ต่อไป WIG นาคาครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ขอบใจเด้อน้องไซที่ว่าไอ้ย่างก้าวกลับมาบ้านเกิดก็เห็นหน้าน้องเป็นคนทมิดหน้าตาที่แอบแฝงไปด้วยความคิดดื้อความน่าฮักเป็นคนทมิดที่ว่าไอ้ย่างมาแต่จะเห็นน้องเดินมากอดไอ้ขอบใจเอ้ยไอ้น้องพ่อแม่ผู้ปกครองที่นำเอาดอกไม้พวงมาลัยที่แสนสุดจะมีค่ามีกำลังใจมามอบให้กับพวกเราขอบใจการนำขอบใจผู้สนับสนุนและก็ขอบใจแฟนบ้านทุกๆคนกันเลยที่ว่าคอยซัพพอร์ตตลอดมาและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ U12WAG ที่ว่าญาติได้อันดับ5จาก32ทีมอยู่ที่รายการใหญ่อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้เดินทางไปห้องสปอลาในวันนี้ได้กระทำการต้อนรับอย่างอบอุ่นการเดินทางไปแข่งขันรายการดังกล่าวอยู่ที่ประเทศโซเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้กับภายใต้การนำของทนายทานคอนสวรรค์สิทธิไทยห้องเด็กเลขาสัมพันธ์บัตเทศขอลงจันทร์และกระทานประธานสโมสร WIG นาคาพร้อมด้วยคณะนำคณะครูฝึกและการนักกีฬารวมทั้งหมด17ทานก็ได้เดินทางมาฮอดสปอลาวเมื่อวันที่27กรกฎาคม2023ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับการยักอบอุ่นจากคณะนำพ่อแม่พี่น้องและก็แฟนบ้านสาวลาวมามอบเหล้าไม้และก็ได้ห่วงยินดีกันอย่างอบอุ่นรวมถึงมีงานเลี้ยงอยู่ที่ห้างตมูซินดาสาขาแคมของอุสนับสนุนของเฮานั่นเองนี่เป็นการนี่เป็นบรรยากาศที่มาหาเบิ่งได้ยากซะเหลือเกินนะบ่แอดก็บ่แน่ใจว่าบานเตะยังบ่ซนโดนนานมาปานใดแล้วที่ว่าบ่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะบรรยากาศครอบครัวใหญ่ๆแอดเห็นก็น้ำตาแทบจะไหลกันนะซึ่งน้ำตาในที่นี่ก็น้ำตาแห่งความประทับใจคือรายการที่ว่าเฮาไปแข่งขันก็คือรายการบานเตะยองบุซนรายการนานาชาติรายการ JS Cup 2023หรือ G2 Park International Youth Cup 2023อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นรายการของทนานปากิซองอดีตนักเตะของทนานสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ทีมชาติโซเกาหลีหรือเกาหลีใต้ซึ่งรายการดังกล่าวก็เป็นรายการใหญ่ที่สุดนะที่ว่าทีมลาวเคยไปห่วมมาซึ่งก็มี32ทีมของห่วมประกอบมีทีมชั้นนำจากเกาหลีใต้24ทีมจากซอบอจีน2ทีมจากไทย2ทีมจากญี่ปุ่น1ทีมฮ่องกง1ทีมลาว1ทีมและก็ติมอร์เลสเต้1ทีมซึ่งเพิ่นก็มีการแบ่งออกเป็น8สาย8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมคัดเอาที่1ไปแข่งขันในห้อง8ทีมสุดท้ายหรือว่าห้องดิวิชั่น1ส่วนวันที่2ที่3ที่4ไปแข่งขันในดิวิชั่น2 3 4ตามลำดับเพราะการแข่งขันก็เป็นตามคาดทีมจากลาวเฮาสร้างผลงานอย่างโดดเด่นชนะไป3นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มชนะนันย่าง FC 20ทีมจากเกาหลีชนะกันโปยุด FC ทีมจากเกาหลี10และก็ถล่มทั้งนั้นและซ่อนอีเล่ม9ประตูต่อ0ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นะเห็นไอ้เป็นที่1ของสายผ่านของรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทั้งนั้นทีมเต็งก็คือปียองแท็ก JS FC เป็นทีมของปากีสถานทีมเจ้าภาพโดยในรอบ8ทีมสุดท้ายก็ปรากฏว่า U12 ของ WG นาคาสู้ได้ดีนะเฮ็ดได้ดีกว่ามีโอกาสจัดชนะหลายกว่านะแต่ว่าลงเอยกันทีการเสมอ 2-2 เนาะหลังจากที่เฮาผิดพลาดไป2จังหวะเสียไป2ประตูนะอย่างไรก็ตามไปตัดสินในการดวลจุดโทษก็เป็นทีมเฮาที่ว่าพลาดไปถึง2คนก่อนจะเสียให้กับทางนั้นปียองแท็ก JS FC ไป2ประตูต่อ3เฮ็ดให้หมดสิทธิ์ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะแต่ก็ยังไปดุ้นอันดับที่5ก็เป็นไปตามคาดทีมเฮาสามารถชนะ2นัดรวดนะในการดุ้นอันดับ5ก็คือนัดทมิดชนะกี่เฮืองไป3-0ผ่านเข้ารอบ4อันดับ5กับทางนั้นเดเตอร์ทีมจากเกาหลีใต้นะแล้วก็เป็นทีมเฮาที่ว่าเอาชนะไป2ประตูต่อ1คว้าอันดับ5ไปครองพิเศษรายการนี้ทางด้านเท่าสสวรรค์4หาคูณกันยังคว้ารางวัลเบิก3ประตูดีเด่นเพราะว่าเสียไปเพียง3ประตูจาก6นัดดังนั้นทางด้านเบลเกตหรือว่าอนุสักเดกุลกันยังแจ้งเกิดในรายการนี้ก็สามารถยิงไป4ประตูก็คือเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในรายการที่ว่ายิงประตูได้หลายที่สุด
ก็คือทางด้าน BOJ และนะครับการติดตามจากฝ่ายจัดแข่งขันโดยเฉพาะทางด้าน AFC หรือว่าสหพันธ์บาเต้อาซีเนี่ยเพิ่นก็มีการบันทึกไว้เพราะว่าเป็นรายการของ AFC ส่วนผลงานครั้งนี้ก็เป็นผลงานได้เด่นของทีมจากลาวเฮาเนาะก็คือ WG นะครับเป็นทีม1จาก8ชาตินะที่ว่าบุแมนทีมจากเจ้าภาพก็คือเกาหลีใต้นะที่ว่าสามารถผ่านมารอบ8ทีมสุดท้ายก็สามารถย่านได้อันดับที่5ส่วนว่าทีมอื่นๆ7ทีมจากญี่ปุ่นแน่ซาอุดิอาระเบียแน่ฮ่องกงติมอร์เลสเต้มันตกรอบทำอิดไปหมดซึ่งว่าชนะเลิศในรายการนี้ก็เป็นทีมลองตันเนาะที่ว่าเอาชนะทีมปียองแท็กทีมเจ้าภาพที่ว่าชนะทีมเฮาในรอบ8ทีมเนาะไปด้วย 4-1 คว้าแชมป์ไปครองพร้อมทั้งคว้าเงินรางวัลไปถึง3ล้านวอนสำหรับ WG นะคะก็เถือเป็นสโมสรกำลังมาแห้งนี่แหละในลาวตอนนี้ก็คือเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2022เนาะตั้งแต่อายุ8 9 10 11 12ปีนะก็คือซ้อมอยู่ที่สนามลานซ่าสเตเดียมบ้านหนองไฮเมืองแห่ไซฟองนครอุดรนะซึ่งว่าผลงานเด่นในปี2023นี่ก็มีหลายรายการซะเหลือเกินเป็นต้นมารายการบาเต้7คนอยู่ที่จังหวัดหนองคายรายการซีมูครับก็สามารถได้แชมป์ U10 ปีส่วนว่า U11 ก็ได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมต่อมาก็คือคว้าแชมป์ U9 U10 ปีรายการบาเต้7คนโค้งซีมูจูเนียร์ครับ2023อยู่ที่มุกดาหารประเทศไทยในเดือนเมษาที่ผ่านมานะส่วนว่า U11 U12 เป็นข้ออันดับ2และต่อมาก็ข้อแซมรายการประสานใจ UTSOP ปลาวนะต่อมาก็คือข้อแซมมาสลาสเดน U10 ปีและ U12 ปีจาก40กอทีมของห่วมรายการนี้ก็จัดอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สปปลาวนะและก็ล่าสุดก่อนหน้านี้นะก็ยังข้อแซม U10 รายการมาสเตอร์ยูลีก2023นะและต่อด้วยข้อแซม U8 รายการใจฟ้านะอยู่ที่ลพบุรีประเทศไทยเป็นรายการใหญ่เนาะรายการนี้แต่ปัจจุบันก็ทางด้าน U12 ของ WAG นะคะก็ยังรุ่นแซมรายการ Mazda Youth League 2023ก็ถ้าติดตามผลงานกันแล้วกัน